ก็ในช่วงนี้ปรากฏว่าอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะทางเหนือฝ นตกวันนี้อีกวันหนึ่งหนาวทันทีที่ทางเหนือก็เลยไม่ค่อยสบายกันก็เกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศทำไมเองเคยเป็นภูมิแพ้รุนแรงมาก่อนพอดีสลับไปอยู่อเมริกาบ้างอยู่ที่นี่บ้างก็อากาศเมืองไทยของเราค่อนข้างจะเสียมากๆในช่วงหน้าแล้งนะเพราะนั้นบางช่วงหน้าแล้งก็ต้องกลับไปหลบอากาศไปพักหนึ่งฝนตกลงมาอากาศดีขึ้นเรากลับมาก็ เรื่องของเหตุเกิดทุกข์เนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ก็คือเรื่องของอากาศดินฟ้าอากาศมีกรรมจิตอุตุอาหาร4ปัจจัยนี่นะกรรมจิตอุตุอาหารเป็นเหตุให้เกิดสุขก็ได้เหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้กรรมคือสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดดีๆชั่วๆมาก่อนก็เป็นตัวควบคุมร่างกายและจิตใจเราได้และตลอดถึงกรรมปัจจุบันด้วยแล้วก็จิตหมายถึงอารมณ์ที่มัน เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างก็มีส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอุตุดินฟ้าอากาศแล้วก็ภูมิคุ้มกันหรือเขาเรียกว่าภูมิต้านทานต้านทานภายนอกภายในที่มีส่วนทำให้เรา ร่างกายของเรา สุขทุกข์กรรมจิตอุตุอันสุดท้ายคืออาหารเนี่ยอาหารก็เป็นส่วนที่ทำให้ของที่มันเกินจำเป็นมันก็จะมีผลต่อร่างกายคุณดารัตมาถึงแล้วเอามาแล้วเอาในสามได้คุณตามาไหมอ่ะฮะอ๋อเลยนั่นเพื่อนสองคนกลับมาก็ในแง่ของการปฏิบัติภาวนาเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสมีวาสนามีปัญญา ได้ศึกษารายละเอียดของเรื่องราวชีวิตเนี่ยมากกว่าวิธีการอื่นๆแม้แต่หมอแต่แพทย์ก็ยังไม่สามารถที่จะไม่สามารถจะลงลึกได้ขนาดถึงวิปัสสนาเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้จึงอยากจะให้หมอศึกษาวิปัสสนากันมากๆเพราะเราสามารถจะเก็บรายละเอียดชีวิตได้เยอะแล้วก็สามารถช่วยคนทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดังนั้นเองการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวจึงเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงของมนุษย์ที่ปัจจุบันเนี่ยที่ได้มาพบวิธีการนี้นะแต่นั่นหมายถึงว่าต้องเอาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นนะไม่ใช่มานั่งยกมือสร้างจังหวะแล้วมันจะเป็นไปรู้เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่แต่รู้จักประยุกต์ใช้ให้เป็นให้มากที่สุดนะประการสำคัญอยู่ตรงนั้นเพราะส่วนใหญ่เรานำไปประยุกต์ใช้หรือไม่ให้ความสำคัญในการประยุกต์ใช้คำว่าประยุกต์ใช้หมายถึงว่าพอเราตั้งสติตั้งสัมปชัญญะที่เป็นแกนหลักไว้ที่ตัวเราเองได้แล้วเนี่ยทีนี้ต่อไปเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามมันก็จะเกิดการเรียนรู้ในการที่จะกำหนดของมันเองแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เกิดความชำนิชำนาญยังไม่เกิดทักษะในการใช้ณปัจจุบันให้บ่อยๆจนเป็นวสีจนชำนิชำนาญในการที่จะนำประยุกต์นั้นก็ยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะอำนาจของความเคยชินมันสูงมากๆทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความเคยชินแบบไหนเราก็จะทำแบบนั้นไปเรื่อยๆสูงเคยชินในการนั่งคนอเมริกาพอนั่งปั๊บเลยขาจะขึ้นอย่างนี้ก็จะก็ดูก็จะไม่สวยผิดธรรมเนียมไทยเพราะนั้นก็เลยไอ้ความเคยชินเหล่านี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและพฤติกรรมนี้ก็จะกำหนดชะตาชีวิต
แล้วชะตาชีวิตก็จะทำให้เราเป็นไปตามคันลองนั้นแก้ไขไม่ได้แต่พอมาเจริญสติปั๊บเนี่ยพอรู้เนื้อรู้ตัวปั๊บเราก็จะเกิดการปรับตัวเองให้เหมาะสมกับกาลเทศะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการปรับการเจริญสติก็ช่วยเราไม่ได้มากในชีวิตประจำวันนะดัง นั้นถามว่าการเจริญสติเนี่ยจะมีคุณูปการต่อชีวิตเรามากที่สุดตรงที่ว่านำไปประยุกต์ใช้นำไปแก้ไขไม่ใช่แก้ไขคนอื่นนะแก้ไขตัวเราเองพอแก้ไขตัวเองบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราจะเห็นคุณค่าเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตเพชรที่เป็นเม็ดดิบๆเนี่ยมันจะไม่มีคุณค่าอะไรมากนักต่อเมื่อมันถูกนำไปเจรไนใช้เป็นเครื่องประดับเพชรเม็ดนี้ก็จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตเราก็เหมือนกันการที่เราเป็นมนุษย์ดิบๆที่เกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนเพชรดิบๆแต่พอมาได้ในช่างเจรไนอย่างคำสอนพระพุทธเจ้าจะสอนวิธีเจรไนเพชรคือชีวิตของเราเนี่ยให้มันมีคุณค่าตั้งแต่ธรรมดาจนไปถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยอันนี้คือโชคดีของเราที่ได้มาพบนะแต่กระนั้นก็ยัง โชคดีไม่ถึงที่สุดถ้าเราไม่มีศรัทธาและมีปัญญาเพิ่มขึ้นในการที่เจนรู้ศึกษาอันนั้นเองเอามาได้เห็นประโยชน์ตรงนี้ก็จึงได้ขวนขวายในการที่จะบอกเรื่องนี้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างไม่ท้อถอยเพราะว่าชีวิตของชีวิตทุกคนเนี่ยที่ตายไปโดยที่ไม่รู้เรื่องนี้รู้สึกเสียดายมากๆเลยนะการที่พระพุทธเจ้าท่านหลังจากรู้เรื่องนี้แล้วท่านเสด็จไปตรงนู้นตรงนี้ไปโปรดไปสอนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านจะมีเมตตาแต่ท่านมีสูงกว่านั้นคือมีกรุณานะเพราะนั้นคุณของพระพุทธเจ้ามีกรุณาที่คุณไม่มีเมตตาที่คุณนะเมตตาอย่างต่ำไปนะมีกรุณาหมายถึงว่าลงมือช่วยเลยเมตตาก็ยังหวังยังปรารถนายังคิดเฉยๆว่าจะช่วยอย่างนั้นจะทำอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ลงมือแต่กรุณานี่คิดแล้วแล้วลงมือทำเลยนะก็เพราะเห็นคุณค่าของชีวิตตอนแรกท่านก็เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองก่อนมาโอ้รู้ว่าคุณค่ามันของชีวิตที่เกิดมามันมีมากขนาดนี้เลยแล้วทำไมเพื่อนมนุษย์เราที่เกิดมาแล้วแก่ตายไปยังไม่เห็นคุณค่านี้อย่างเต็มที่เนี่ยทำไมไม่รีบช่วยกันท่านก็รีบช่วยอย่างที่เราเห็นจนกลายมาเป็น หลักในการพัฒนาชีวิตมาตั้ง 2-3,000 ปีแล้วก็รู้สึกว่าเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งคนปัจจุบันเนี่ยมีสติปัญญาก็ว่าได้มีสติปัญญามีการพัฒนาสูงขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราสูญเสียไปก็คือความเข้มแข็งของจิตเราเสียไปนะแต่ความอ่อนไหวของจิตมีสูงแต่ตัวความคิดความอ่านอะไรต่างๆนี่ฉลาดขึ้น แต่ทำให้ไปบั่นทอนกำลังของจิตแต่ถ้าหากว่าเราสามารถค้นพบทั้งสองอย่างมาบวกกันได้นะความรู้ของประสบการณ์ปัจจุบันแล้วก็เราเอาสติสัมปชัญญะที่เราฝึกเนี่ยมาพัฒนาให้กำลังจิตของเราที่เราสูญเสียไปเนี่ยให้กลับคืนมาได้เนี่ยโอ้โหคนคนนั้นจะวิเศษขนาดไหนนะดังนั้นเองก็เลยว่าทุกคนมีแชนมีโอกาสเท่ากันนะในการที่จะพัฒนาตัวเองแต่ว่ามันเน้นหนักอยู่ที่ว่าศรัทธาและปัญญาของเราเนี่ยจะเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนก็จึงอยากจะให้พวกเราทุกคนได้เห็นคุณค่าของชีวิตนะอันนี้คือปรารภเบื้องต้นอยากจะปรารภเรื่องนี้หมอไปเอาน้ำขิงมาใช่ไหมน้ำขิงที่เอามาไม่ได้ฉันให้เลยนะมันไม่ใช่มันบอกว่าน้ำมะนาวไม่เอาแล้วเอาน้ำขิงเนี่ยเมื่อกี้หมอฟังผิดว่าน้ำมะนาวเกินใช่ใช่น้ำขิงอยู่แต่ยังไม่ได้ฉันเนี่ยเอาแก้วคุณเดชาก็ได้เดชายังง่ายกว่าคุณหมอต้องถ้าจะกรุณาปิดพัดลมเครื่องนี้ได้จะดีเป่าไม่ต้องเครื่องนั้นไม่ต้องปิดก็ได้เครื่องโน้นไม่ต้องปิดเพราะมันไล่อากาศไล่อากาศใช่แต่ว่ายังไม่ได้สั่ง
นั่นก็เรียกว่าในโครงสร้างของร่างกายของเราเนี่ยที่มันที่ลดความเข้มแข็งลงไปเพราะว่าเรามาเจอสารปรุงแต่งต่างๆของยุคปัจจุบันเนี่ยเยอะเกินไปนะมันก็เลยเป็นส่วนเกินจะไปลดประสิทธิภาพต่างๆเมื่อก่อนสมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาได้สารอาหารที่เป็นของดั้งเดิมเยอะนะที่ยังไม่มีสารเคมีไม่มีสารยาฆ่าแมลงอะไรสมัยนั้นเนี่ยเราสารอาหารที่มันเป็นของดั้งเดิมเนี่ยมันทำให้โครงสร้างของมนุษย์มีความเข้มแข็งมีภูมิต้านทานมีโครงสร้างที่เซลล์อะไรต่างๆเข้มแข็งเพราะนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยยืดเยื้อเรื้อรังเท่าไหร่นะเพราะมันมีภูมิคุ้มกันสูงพอมาถึงยุคเราเนี่ยก็เป็นเจ็บป่วยง่ายเพราะว่าสารอาหารต่างๆที่เป็นของดั้งเดิมเดิมแท้ที่มันเป็นยาอยู่ในตัวนี้เราหายไปแล้วกลับมาใช้สารปรุงแต่งตัวนี้ก็ทำให้เราเซนซิทีฟต่อการที่จะรับเวทนาได้เร็วเวทนาเลยท่วมนะเวทนาเลยเกินไงร้อนก็ร้อนมากเจ็บก็เจ็บมากแสบก็แสบมากมันก็เลยทำให้เกินดังนั้นในรุ่นเราจะทำอะไรที่จะแก้ไขเรื่องนี้นะก็คือจะต้องมาสร้างหลักใจให้มีพลังขึ้นมาทดแทนก็คือสร้างพลังของสติสัมปชัญญะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ลำพังที่เรามานั่งทำกันในที่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่พอนะแต่ที่จะพอก็คือตรงที่เรานำไปประยุกต์ใช้ให้มันเพิ่มเรียกมีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำลงไปมันต้องได้สองกลับคืนมาคือได้งานด้วยแล้วก็ได้คุณค่าของสติสมาธิกลับคืนมากับกายกับใจของเราไม่ว่าเคลื่อนไหวในระดับใดๆก็ตามนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอามาเห็นนักปฏิบัติหลายคนยังไม่ตระหนักเห็นความสำคัญของการเคลื่อนไหวของตัวเองคือยังอะไรเลยยังสูญเสียไปเยอะเอามาเลยบอกว่าเคลื่อนไหวร้อยครั้งเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าตั้งใจที่จะรู้ทั้ง20-30ครั้งขึ้นไป30ครั้งขึ้นไปก็จะดีนะแต่ว่าในร้อยครั้งนี้โดยทั่วไปจะรู้ถึง10ครั้งหรือเปล่าที่จะตั้งใจนะที่จะตั้งใจรู้เข้าไปในการเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นความสำคัญในระดับนี้ได้นะการปฏิบัติของเราก็จะที่เรามาเข้าในที่อย่างนี้มันจะเอื้อต่อชีวิตประจำวันแล้วชีวิตของเรามันจะเย็นลงเยอะเลยทีเดียวอามาถือว่าเป็นคนร้อนแต่ว่าพอมาทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเย็นลงได้เยอะมากนะก็ทำให้วิบากกรรมต่างๆที่มันจะตามเรามาเนี่ยมันก็หดหายไปพอมากระทบตัวนี้เข้าดังนั้นจึงมีประโยชน์มหาศาลเลยแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือศรัทธาที่จะมีต่อการทำเรื่องนี้อยากจะให้เพิ่มนะฮะเพิ่มไม่ใช่เห็นแก่ใครนะไม่ใช่เห็นแก่ผู้ศาสนาไม่ใช่เห็นแก่ครูบาอาจารย์ไม่ได้เห็นแก่คุณค่าของชีวิตเราเนี่ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้เหมือนว่าเพชรเม็ดเนี่ยเราจะต้องเจรไนใช้มันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่เราจะตายไปแต่ถ้าเราตายไปเราเจรไนใช้มันไม่ถึงครึ่งหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วส่วนที่เหลือล่ะเราทิ้งมันไปเฉยเลยนะเสียดายตรงนั้นเองนะมีความกรุณาของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นณจุดนี้เพราะเห็นคุณค่าของชีวิตยังได้กล่าวหลายครั้งว่า ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะมาได้ถึงณวันนี้มันผ่านวิวัฒนาการมาไม่รู้กี่ล้านปีใช่ไหมตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเป็นสัตว์มาเนี่ยจนถึงว่าปัจจุบันเนี่ยมันผ่านต่อกันมาซึ่งเราจะมองข้ามไม่ได้เลยในจุดนั้นนั่นหมายความชีวิตเราได้สั่งสมประสบการณ์มาเยอะมากนั่นคือเพชรแต่มันฝังอยู่ในใต้สำนึกของเราที่เก็บไว้ในใต้สำนึกของเราเปรียบเสมือนเมล็ดพืชเนี่ยเราว่า subconscious นะหรือภวังคจิตแต่ไม่รู้ว่าในภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษมันตรงกันหรือเปล่าที่มันเก็บคุณอรสายไปยุ่งกับมันปล่อยไว้ตรงนั้นแหละเออนะช่างมันปล่อยไว้ตรงนั้นมันเสียสมาธิทั้งนั้นเองจะต้องพยายามนะพยายามศึกษาเรื่องนี้แล้ว
การรีทรีตครั้งหนึ่งผ่านไปเนี่ยการที่เราได้รู้คุณค่าของชีวิตจิตใจขึ้นมานั่นคือคุณภาพที่เราเข้ารีทรีตไม่ใช่เราได้สติสัมยะแล้วสัมผัสได้พักหนึ่งแล้วพอไปใช้หน่อยแล้วก็ลืมมันไปหลงมันไปแล้วก็ตั้งท่ารีทรีตใหม่อย่างนี้ไม่คุ้มกันนะการเข้ารีทรีตต่อไปหมายถึงต่อบทเรียนใหม่ไม่ใช่ลืมต้นใหม่ต่อบทเรียนใหม่เพราะว่าบทเรียนครั้งนี้ก็คือเราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้มากที่สุดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มันได้แก่ตัวเราทั้งหมดเลยนะความโลภความโกรธความหลงของเราก็จะเย็นลงเย็นลงเย็นลงเรื่อยๆทุกตัวนะสิ่งที่เป็นเนกาทีฟทั้งหลายเนี่ยเนกาทีฟเอเนจีทั้งหลายที่มันมีในตัวเราเนี่ยมันค่อยถูกกระจายไปเลยไอ้ตัวโพซิทีฟเอเนจีมันก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเองการเห็นการเคลื่อนไหวของเราแต่ละคนเนี่ยก็หมายถึงเห็นว่าน่าจะได้อะไรจากการเคลื่อนไหวนี้บ้างนะคือการได้มีสติสัมปชัญญะได้เห็นตัวเองอ่ะได้เห็นตัวเองทุกมิติตั้งแต่ตื่นนอนมาถึงหลับเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองอยู่ในพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เห็นชีวิตตัวเองเสมือนเห็นมะขามป้อมบนฝ่ามือนึกภาพออกไหมมะขามป้อมบนฝ่ามือว่ามันจะกิ้งไปทางไหนมันจะนี่ไปทางไหนก็ประคองมันไปอย่างนี้แล้วก็เห็นทุกส่วนอ่ะเห็นทุกมิติของมันถ้าเราสามารถเห็นได้ขนาดนั้นโอ้โหชีวิตของเรามันจะน่ามีความสุขน่าภาคภูมิใจแค่ไหนเพราะเห็นชีวิตของตัวเองเห็นทั้งส่วนถูกส่วนผิดส่วนดีส่วนชั่วแล้วก็สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยนะนั่นหมายความว่าเราจะต้องลบตัวสัญชาตญาณออกให้มากที่สุดเพราะตัวสัญชาตญาณมันทำให้เรามองภาพตัวเองผิดมองเราเป็นบุคคลตัวตนเราเขามองเป็นหญิงเป็นชายเป็นกูเป็นมึงเป็นเขาเป็นเราพอมองตรงนั้นปั๊บกิเลสมันก็เกิดนั่นหมายความว่าถ้ามองในลักษณะเป็นสมมุติมันเป็นที่ตั้งของการเกิดกิเลสเกิดอสวะแล้วแต่ถ้าเรามองเราตัวเราเป็นรูปล้วนๆเนี่ยเหมือนเรามองมะขามป้อมเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่เราสามารถดูแลจัดการมันได้หลายอย่างเลยนะแต่ทุกวันเรายังมองเราเป็นเราอย่างนั้นไม่ได้มองเราเป็นรูปต่างกันนะมองเราเป็นเราถ้ามาบอกว่าคุณพรจิตที่แย่เลยวันเนี้ยช็อกทันทีเลยใช่ไหมเพราะยังมองเราเป็นพรจิตอยู่เนี่ยแต่ถ้ามองเราสิ่งที่พูดไปคือเสียงกระทบหูแล้วกระทบหูแล้วมากระทบจิตรู้ประจบคือมองอย่างนี้เขาเรียกมองเป็นรูปนะแต่ถ้ามองเป็นเราเอ๊ะเราผิดอะไรทำไมหลวงพ่อเราไประเบิดระเบิดเลยยาวเรื่องยาวนอนไม่หลับเลยอะไรคือนี้อันถ้ามองเราเป็นมองเราเป็นเรามันจะออกมาอย่างนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมนี่น่าคิดนะเพราะอะไรนะเพราะการภาวนาจะช่วยให้เราศึกษาเรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เรามองเราเป็นรูปได้ทันทีหรอกแต่ต้องศึกษาคำพูดที่กระทบเราเนี่ยสัก10คำเราได้ศึกษามันสัก5คำก็ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยให้มันกระทบทุกลูกอะถ้าจับมาศึกษาหมายความว่าเรารับมันได้แล้วก็มาดูความรู้สึกของเราตรงนี้ต่างหากผลที่เราจะได้จากการภาวนาคือเท่าทันสิ่งที่มากระทบถึงไม่ทั้งหมดสักส่วนใดส่วนหนึ่งก็ยังดีและส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่ตามหาจิ๊กซอตัวต่อไปที่จะภาพมันจะได้เต็มขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นในการภาวนาจึงไม่อยากจะให้เป็นเรื่องเล่นหรือเรื่องสนุกนะอย่างที่ทำกันทั่วไปเนี่ยเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องมุกอะไรต่างๆเอามาดูว่าไม่ดีคือการที่ไปมองผู้ฟังว่าศึกษาเรื่องนี้แล้วมันเครียดต้องมีเรื่องมาอินเตอร์เทนกันบ้างระดับใดระดับหนึ่งเอามาไม่ใช่ถ้าหากว่าสิ่งที่ผู้ฟังเข้าใจนะไม่เครียดนะแต่มันเป็นอินเตอร์เทนอีกแบบอินเตอร์เทนในตัวสัจจะของมันเองเขาเรียกว่าเอนจอยหรือจอยหรือปิตินะเพราะนั้นในภาษาอังกฤษจะไม่มีใช้เราพยายามใช้คำว่า rapture บ้าง joy บ้าง enjoy บ้างแต่ความจริงคำว่าปิติเนี่ยมันมีสมบูรณ์ในตัวของมันเลยนะปิติเราพยายามหาอังกฤษภาษาอังกฤษหลายๆคำไม่ตรงอ่ะมันมีหลายคำดังนั้นในจุดนี้มาว่าเราโชคดีที่ได้ ภาษา
ไทยมันใช้ในภาษาบาลีแล้วความหมายที่เราเข้าใจได้ปิติปัสสัทธิใช่ไหมที่เราเรียนโดย2วันเนี่ยปิติเบาบ้างแล้วยังไม่เบายังหนักเหมือนเดิมเลยปิติยังไม่เกิดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไปเห็นว่าตัวปวดเป็นเราอยู่มันเลยหนักไปเห็นตัวหนักตัวหน่วงตัวร้อนตัวหนาวตัวเย็นเป็นเราอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงนี้ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงอะไรเป็นเพียงอาการของรูปนะเป็นอาการของรูปถ้าเราเป็นอาการของรูปเราปรับมันได้ไหมปรับมันได้เป็นอาการของรูปมันปรับมันออกได้แต่ถ้าอาการเป็นเราเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยากูจะสู้กับมึงแน่แค่ไหนสู้กันไปสู้กันมาแพ้ทั้งคู่เลยมันเราก็แพ้มันก็แพ้แต่ถ้าดูมันเป็นรูปเนี่ยเราจะศึกษาเราศึกษามันพอศึกษามันปั๊บมันก็จะมีการปรับมีการ adjust ให้เหมาะที่เราจะทนได้นะอันนี้พอเสร็จแล้วลุกขึ้นไปไม่เป็นเลยขาเป๋เลยเนี่ยเพราะเรามองเป็นว่ามองว่าเป็นเรานั่นแหละสู้มันไม่ได้หรอกเพราะมันใหญ่กว่าเรามากไม่ต้องสู้แต่ว่าศึกษาและยอมรับความจริงของเขาพอศึกษายอมรับความจริงเขาปั๊บนี่เราก็จะเป็นเพื่อนกันสุขก็ดีนะทุกข์ก็ดีเป็นเพื่อนกันไปศึกษากันไปอยู่ร่วมกันไปถ้าเราสามารถทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เนี่ยเรื่องมันจบไหมจบถ้าทำความทุกข์ให้ไม่ทุกข์ได้เนี่ยจบไหมจบนะนั่นเราไม่เรียกว่าพ้นทุกข์ละมันไม่มีทุกข์มันมีทุกข์จะให้พ้นอ่ะนะแต่การที่ทำให้ศัตรูมิตรกลายเป็นศัตรูนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเลยทีเดียวนะเราต้องทำศัตรูให้เป็นมิตรแล้วเห็นความทุกข์เนี่ยเป็นศัตรูเรามาก่อนใช่ไหมไม่มีใครชอบหรอกความปวดแข้งปวดขาความเสียอกเสียใจเนี่ยล้วนเป็นศัตรูชีวิตของเราทั้งหมดเลยแต่วิปัสสนาจะสอนให้เราเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรนะทีนี้วิธีการทำอย่างไรก็ต้องรู้จักเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนี่ก่อนเขาเรียกว่า transform นะถ้าเป็นการ transform มันไม่ใช่สมมติว่าดับทุกข์เนี่ยเหมือนกับคุณดับไฟนะไฟในบ้านถ้าคุณดับมันคุณจะใช้อะไรอ่ะคุณข้าวต้มแกงก็ไม่มีไฟจะใช้แสงสว่างก็ไม่มีไฟแล้วถ้าคุณดับมันทิ้งนะแต่ถ้าคุณ transform ไฟให้เป็นแสงสว่าง transform ไฟให้มันเป็นพลังหุงต้มพลังอะไรต่างๆเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลเลยไฟที่ว่ามันกลัวมันก็กลายเป็นมิตรกับเราทันทีเป็นสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมไหนไฟฉายอยู่ไหนเอามาหน่อยวันนี้ไม่มีไฟไปซื้อหน่อยต้องหาต้องเสียเงินซื้อขนาดนั้นเลยซึ่งเมื่อก่อนเราตอนที่ไม่ได้ transform เรากลัวมากๆใช่ไหมหลังจากเรา transform เป็นโอ้โหแพงเท่าไหร่น้ำมันแพงเท่าไหร่ต้องซื้อค่าไฟเท่าไหร่ต้องเสียใช่ไหมสร้างบ้านสักหลังเดี๋ยวนี้ถ้ามันมีไฟไม่มีน้ำมันเลยไม่เสร็จเป็นบ้านนะเนี่ยผลของการแปลงเป็นที่ในตัวของเรามีไฟอะไรบ้างมีไฟกี่กองในตัวเราเนี่ยฮะ หลายทั้งยอดทั้งพิสดารนะย่อๆคือ3กองใช่ไหมไฟอะไรไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะใช่ไหมนี่ไฟภายในแล้วไฟข้างนอกด้วยไฟก็เกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความเสียใจความหิวใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นไฟลุกเป็นไฟเลยใช่ไหมเอามาให้กูเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะไม่ได้นะเลยนะไฟแลบเลยละทีเนี้ยเราก็อยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นไฟหรือพลาดพลาดสิ่งที่เราชอบก็เป็นไฟสรุปแล้วเชื้อไฟมาจากไหนมาจากใจเราเองเห็นไหม ดังนั้นวันนี้เรามาภาวนาเพื่อมาดับไฟที่ต้นตอมาแปลงไฟไม่ใช่ดับไฟมาแปลงไฟที่ต้นตอนั้นก็คือตัววิปัสสนานี่แหละจะช่วยได้จะช่วยได้อย่างไรมาช่วยกันคิดดูวิปัสสนาจะเปลี่ยน เปลี่ยนไฟให้เป็นแสงสว่างได้
ก็นึกถึงวัตถุเราแปลงไฟให้เป็นแสงสว่างได้ยังไงนึกถึงวัตถุแหละเป็นตัวเทียบถ้าหากไม่มีตัวสมมุติไม่มีตัววัตถุรูปธรรมเป็นตัวเทียบแล้วก็จะนึกไม่ออกนั่นเรื่องที่จะแปลงนะอย่างไฟคือราคะหรือไฟคือโลภะเนี่ยเราทำไมจึงเรียกว่าเป็นไฟก็เพราะมันทำให้เราร้อนร้อนอกร้อนใจใช่ไหมเรามีภรรยาดีๆสักคนหนึ่งตีจากเราไปเดือดร้อนไหมเรามีสามีดีๆสักคนหนึ่งตีจากเราไปนอกใจเราไปเป็นไงร้อนขึ้นเลยพรึบเลยใช่ไหมหรือมีลูกที่รักสักคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุตายทันทีร้อนขึ้นสปีดอัพเลยนะเรียกว่าโอเวอร์ฮีทเลยแหละมันอยู่ในนั้นเสร็จเลยแต่ว่าเรามองความร้อนแบบภายนอกที่เป็นรูปธรรมแต่ความร้อนภายในที่เป็นนามธรรมเรากลับมองไม่เห็นเราก็ไปปล่อยให้มันเผาเราใช่ไหมความคิดเผาเราความโศกเศร้าเสียใจเผาเราความหดหิวท้อถอยเผาเราความเจ็บความปวดเผาเราอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่มีวิธีการที่จะแปลงเนี่ยทำเนี่ยนี่คือมาศึกษาวิปัสสนาเพื่อจะแปลงไฟเหล่านี้ให้เป็นแสงสว่างให้ได้ดังนั้นในวันก่อนเราเริ่มต้นในเวทนาศึกษาเรื่องเวทนาเวทนาเป็นไฟเวทนาเป็นไฟเพราะมันเกิดความร้อน เกิดความร้อนเกิดความไม่สบายในกายทุกส่วนที่เราสัมผัสกันนี้ถ้าเรามองว่าความรู้สึกร้อนเป็นเราไฟเป็นไงเผาเราใช่ไหมแต่ถ้าเรามองความร้อนหรือความไม่สบายในกายเป็นรูปเราเริ่มมีตัวแปลที่จะดับได้ละเป็นรูปอ๋อมันเป็นรูปชนิดหนึ่งมันไม่ใช่เราแล้วรูปความจริงของรูปคืออะไรความจริงของมันสัจจะของรูปคืออะไรเป็นไตรลักษณ์ใช่ไหมอันนี้จังทุกขังหน้าตาเห็นไหมพอมองเห็นรูปปั๊บหมายถึงมองเห็นอันนี้จังทุกขังหน้าตามองเห็นว่ารูปต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่สองเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปสู่ความไม่พอดีความไม่สมบูรณ์ความขาดความพร่องความขาดความวิ่งความสุดความทรงเราเรียกความทุกข์ใช่ไหมในภาษาอังกฤษใช้หลายคำไม่เขาใช้คำ imperfect ความไม่สมบูรณ์ในตัวของมันเองเขาไม่สมบูรณ์ imperfection the suffering หมายความว่าตัวเป็นผลของมันแต่เหตุเขาใช้เหตุเขาตัว imperfectดังนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็ต้องสลายไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่อีกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงหมุนอยู่ดังนั้นน่ะหมุนเป็นกงจักรเลยทีนี้จักรอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเราไม่สัมผัสความจริงอย่างนี้นะเราไปท่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาขึ้นใจขนาดไหนมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นะเพราะมันเป็นสมมุติแต่เราต้องเห็นปรมัตถ์ของมันปรมัตถ์ของรูปคืออะไรก็คือการเปลี่ยนแปลงความเสื่อมสลายความแตกดับเราก็พยายามพิจารณาหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราจริงๆไม่ใช่นึกเห็นนะให้สัมผัสเห็นตรงนี้มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเปิดดวงตาของเราให้ได้ที่จะมองมันว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นึกออกไหมว่าเปลี่ยนแปลงยังไงมาถึงวันนี้นึกออกแล้วคุณวิชายังนึกไม่ออกเลยถ้าได้นึกไม่ออกแต่ในคุณวิชานั่งวันนี้เปลี่ยนท่ากี่ครั้งนั่นน่ะจำได้ไหมวันนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่วันนี้ตั้งแต่แรกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโยกไปโยกมาหลายครั้งได้ยังไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ใช่ไหมเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี้เรื่อยๆลักษณะนี้เราเห็นนะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเพราะอะไรเพราะตัวรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณมันยังสูงอยู่เองเพราะมันเคยไปเคยมาก็ไม่ได้ตระหนักรู้ว่าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของอนิจจังนะถ้าสมมติทำไมนั่งนิ่งเหมือนหินน่ะทำไมโยกนั่นโยกนี่เปลี่ยนเพราะอะไรคำตอบง่ายๆแต่ว่าคำถามง่ายๆแต่ตอบยากนะใครจู่ๆมาถามทำไมถ้าเราไม่นั่งเหมือนวางแก้วเพิ่งเนี่ยมันนิ่งเฉยเลยแต่ทำไมมันเราดิ้นไปดิ้นมาโยกไปโยกมาเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเราจะตอบว่าไงเพราะมันมีน้ำฮะเพราะมันมีน้ำมันมีน้ำไม่ใช่เพราะไฟเผาเหรอไฟเวทนามันเผาเราก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นเปลวใช่ไหมเปลวมันไม่ได้อยู่กับที่นะเราก็คือเปลวไฟดีๆนี่เอง
ปลวของความเวทนาที่เราเปลี่ยนพอเวลาจุดไฟปั๊บเราจะเห็นเปลวใช่ไหมอันกันตัวของเรานี่คือเปลวของความทุกข์นั่นเองดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาแต่เราทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงเปลวแห่งความร้อนดิ้นด้วยอำนาจของทุกขเวทนานี้ให้เป็นปัญญานะปัจจุบันนี้เราแปลงแสงพระอาทิตย์ที่ส่องมาทั้งวันให้เป็นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมเราก็มาตั้งแผงโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวนี้เยอรมันผลิตแผงโซลาร์เซลล์ขายบ้านใครว่างๆนี้เขาไปขอเช่าแล้วก็ติดแผงโซลาร์เซลล์ขายให้รัฐบาลเอาไปมาเลยมันเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะจีนทำได้ถูกกว่าของเยอรมันยังแพงเนี่ยมาไปเห็นเยอรมันบางทีมีไร่สวนกว้างๆมีแต่แผงโซลาร์เซลล์เต็มหมดแทนที่จะปลูกนั่นปลูกนี่นะเอามาก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเขาบอกว่าทำกระแสไฟฟ้าขายรัฐบาลเอาแผงมันแพงนะเออแต่ว่ารัฐบาลลงทุนให้สมมุติเขาลงทุนในสังสัญญาว่า30ปีใช่ไหมคุณก็ใช้เงินเดือนนั้นคู่รัฐบาลโอ้เป็นกิจการนั่นคือการแปลงสิ่งที่ทิ้งมาเฉยๆเนี่ยให้มันเป็นมูลค่าขึ้นมาใช่ไหมทีนี้เวทนาในตัวเราที่มันเผาเราทุกวันนะทำไมเราไม่ตั้งแผงโซลาร์เซลล์แปลงให้มันเป็นแสงสว่างขึ้นมาแผงโซลาร์เซลล์กำลังผลิตอยู่นี่ไงคืออะไรแผงแห่งสติสัมปชัญญะผลิตยากไหมยากยากโอ้โหกว่าจะได้แต่ละแผงนะบางทีหลอมไม่เป็นนี่สักทีนี่บางทีก็หายไปเฉยเลยตั้งแล้วอย่างดีเอาสักพักนึงหายไปเฉยเลยตั้งไม่เคยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แผงนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจนะเราก็จะพยายามเราจะรักสติสัมยะเป็นพิเศษเลยเพราะนั้นคำว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่อะไรมากเลยผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เท่านั้นเองใช่ไหมถ้าสติสัมปชัญญะหมายความว่าสร้างแผงโซลาร์เซลล์รับแสงสว่างแสงสว่างจากพระอาทิตย์ได้สำเร็จใช่ไหมแล้วกระแสไฟเป็นไงมีที่สิ้นสุดที่จะใช้ไหมไม่มีที่สุดใช้ไปตลอดชีวิตตราบใดที่แผงมันยังไม่พังนะแผงไม่พังถ้าเราตั้งแผงแห่งสติสัมยะรับรู้ต่อเวทนาที่กำลังเกิดตลอดเวลานี่นะมันก็จะแปลงเป็นตัวปัญญาและปัญญานี้ก็จะทำให้เราทำอะไรได้อย่างสบายสบายแก้ไขปัญหาได้อะไรช่วยเหลือคนอื่นได้มหาศาลพุทธเจ้าได้ค้นพบกฎอันนี้เพียงคนเดียวท่านสอนสาวกของท่านที่เป็นระดับตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนี่ถือว่าผลิตแสงพระอาทิตย์เป็นละเป็นโซลาร์เซลล์เป็นไรเนี่ยนะคืออย่างน้อยแผงได้ 25% ละพระโสดาบันนี่นะผลิตแผงสมมติว่ารับไฟได้200โวลต์เนี่ยพระโสดาบันได้ละ 25% พอเป็นสกินนาคาได้อีก 50% พออนาคาเป็น 80% พระอรหันต์ 100% เลยทีนี้เป็นผู้ผลิตแผงขายเองเลยทีนี้ ก็คือออกไปบอกวิธีการนั่นแหละนะบอกวิธีการพระโสดาบันช่วยเหลือตัวเองได้แล้วหมายความว่าผลิตใช้ในบ้านได้แล้วพระโสดาบันนี่ยังไม่ถึงกับขายได้แล้วผิดใช้ในบ้านเอามาเห็นขบวนการเป็นขบวนการเดียวกันอีกใช่ไหมเพราะเยอรมันเป็นชนชาติที่ค่อนข้างฉลาดมากเลยผลิตแสงพระอาทิตย์ขายแล้วบางแห่งมีลมเขาก็ตั้งกังหันลมในอเมริกามีกังหันลมเยอะนะก็ผลิตลมมาเป็นกระแสไฟฟ้าได้อีกนะแต่เมืองไทยเรา ไม่ค่อยนิยมมีทั้งพระอาทิตย์ก็ร้อนทั้งวันนะใช่ไหมทำไมไม่นิยมถ้าคนไทยไม่มีปัญญาพอที่จะสร้างแผงโซลาร์เซลล์หรืออย่างไรคนอยากคนไทยต้องมีความสามารถนะคุณเดชาเดี๋ยวนี้ก็มีเริ่มมีโรงงานผลิตแล้วใช่ไหมแผงโซลาร์เซลล์อยู่กับโซลาร์ในเมืองไทยนี่นะไม่ใช่บริษัทคนจีนหรือบริษัทเยอรมันมาตั้งนะบริษัทคนไทยเองใช่ไหมวันหลังแนะนำอาตมาไปหาหน่อยอาตมากำลังคิดหาเรื่องนี้อยู่ว่ามันสร้างยากไหมจะได้ส่งคนไปเรียนเนี่ยแต่ว่าเรามาสร้างแผงโซลาร์เซลล์ทางนามธรรมเนี่ยสร้างสติสัมปชัญญะเนี่ยยากกว่านั้นหลายพันละหลายร้อยเท่านะแต่ว่าถ้าสร้างได้สำเร็จเราก็จะได้ใช้แสงสว่างแห่งสัจธรรมแสงสว่างแห่งภูมิปัญญาไปตลอดชีวิตพุทธเจ้าค้นพบองค์เดียวเนี่ยมีอายุยืนยาววิธีการของท่านมาเป็น2-3 พันปี
ก็ยิ่งคนปัจจุบันก็ยิ่งทำได้ใช่ไหมพูดถึงเรื่องอะไรมาลงเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ออกไปมาลงตรงนี้ได้แต่ว่ามันเป็นรูปธรรมที่มองเห็นนะว่าเวทนาของเราพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ราคะคิโทสะคิโมหะคิไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะที่เราสวดในอาทิตตปริยสูตรรูปังอาทิตตังเวทนาอาทิตตาสัญญาอาทิตตาเวทนาอาทิตตาสังขาราอาทิตตาว่ากรูปเป็นของร้อนอาทิตย์นะรูปเป็นรูปาอาทิตตาเวทนาเป็นของร้อนสัญญาเป็นของร้อนสังขารเป็นของร้อนวิญญาณเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนว่าจักขุอาทิตตังสัทธาอาทิตตังเสียงเป็นของร้อนร้อนทั้งหมดเลยไม่เชื่อไปดูเพราะว่าท่านตรัสสูตรนี้เป็นสูตรที่3สูตรที่1ตรัสธรรมจักรปวัตนสูตรใช่ไหมสูตรที่2ตรัสอนัตตลักขณสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์สูตรที่3คืออธิตปริยสูตรที่ไปโปรดชฎินจำได้ไหมนายพุทธตอนที่ไปโปรดชฎินเนี่ยพอรู้ว่าชฎินเป็นเขาเรียกเป็นฤาษีบูชาไฟในสมัยนั้นนะแล้วก็คนในประเทศอินเดียในสมัยนั้นก็เรียกว่าเคารพฤาษีบูชาไฟกันเนี่ยทั้งบ้านทั้งเมืองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็หาวิธีว่าจะเผยแพร่ไอ้สัจธรรมที่เรารู้เนี่ยออกไปเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยต้องจับเจ้าลัทธิใหญ่ๆให้ได้ก่อนนะเนาะหลังจากช่วยเพื่อนทั้ง5องค์แล้วนะเจ้าลัทธิใหญ่ๆหรือราชามหากษัตริย์การเผยแพร่ถึงจะไปได้ไวถ้าหากไประดับไปปลายแถวเนี่ยไปได้ช้าไม่ทันการท่านก็ไปหาเจ้าลัทธิเนี่ยทีนี้ชฎินทั้ง3เนี่ยอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะเนี่ยเขามีบริวารอุรุเวลากัสสปะมีบริวาร500ผู้เป็นพี่ชายใหญ่เขามาจากครอบครัวเดียวกันมาบวชหมดนาทีกัสสปะก็มีบริวาร300ขยากัสสปะก็มีบริวาร200รวมกันแล้วก็เป็นพันเศษนะ 1,300 คนเขาก็สร้างโรงไฟขึ้นมาสร้างโรงไฟขึ้นมาแล้วบอกว่าในโรงไฟมีพญานาคอยู่เขาก็บูชาพญานาคไฟดับไม่ได้เหมือนคนจีนเขาติดไฟไว้บนแท่นบูชานะทั้งวันทั้งคืนไม่ดับทุกวันนี้ง่ายเลยนะแค่เสียบปลั๊กสวิตช์เนี่ยนะไฟก็เปิดได้ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพอท่านตั้งว่างั้นถ้าเจ้าลัทธิใดก็ตามที่ว่าเก่งกาจสามารถเนี่ยต้องถ้าเขาจะเข้ามาพักในสำนักเนี่ยถ้าประลองกำลังประลองฤทธิ์เดชกันแล้วเนี่ยถ้าแพ้ต้องยอมเป็นลูกศิษย์ท่านถ้าท่านชนะถ้าหากฝ่ายที่มาประลองชนะท่านก็จะยอมเป็นลูกศิษย์แต่ว่าปรากฏว่าใครไม่มีใครเอาชนะได้เลยคนก็ขึ้นดิขึ้นนับถือลือหาเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทราบข่าวนี้เป็นอย่างดีรู้จักลัทธินี้เป็นอย่างดีเหมือนกันหลังจากท่านตรัสรู้ท่านก็คำเล็งเห็นว่าถ้าหากว่าสามารถเปลี่ยนชฎินทั้ง3ให้มาศึกษาเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะได้คนมาศึกษาเรื่องนี้มากมายก็มีศาสนิกเยอะเหลือเกินเสร็จแล้วท่านก็ไปบิณฑบาตตอนเช้าท่านก็แวะไปคุยด้วยนะแวะไปในสำนักก็คุยด้วยว่าท่านนับถืออะไรศึกษาอะไรกันอยู่เพราะข้าพเจ้าศึกษาไฟนะความร้อนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นพวกข้าพเจ้าก็ตั้งลงบูชาอย่างดีแล้วท่านสอนอะไรข้าพเจ้าสอนความรู้สึกตัวแล้วก็ตอบง่ายๆรู้ความผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำแล้วสบายแล้วมันดีอย่างไรเอาแล้วท่านก็สอนเรื่องไฟมันดีอย่างไรอ๋อก็ดีไฟเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ไหนมาไฟตั้งแต่พระอาทิตย์นั้นมาเราก็บูชาไฟเหมือนกันแต่บูชาไฟภายในแต่ท่านบูชาไฟภายนอกไฟภายในเป็นยังไงบูชาไฟไฟคือราคะโทสะโมหะไฟนี้ต่างหากที่เผาเรามาตลอดชาติตลอดกับตลอดกันจนถึงทุกวันเนี่ยท่านเกิดมาก็เพราะไฟดวงนี้ถ้าไฟดวงนี้ดับท่านก็ไม่ได้เกิด
นะไฟตรงนี้เป็นอย่างไรทักสนใจแล้วทีนี้สนใจก็เลยค่ำมาแต่ยังไม่ยิ้มใส่ค่ำมาทีนี้ชดินก็เลยบอกว่าให้สมณโคตมะเนี่ยท่านเรียกสมณโคตมะไปพักในโรงไฟถ้าหากว่าคือหมายความไปพักในโรงไฟคือบอกไปตายนั่นแหละนะบอกไปตายเพราะในนั้นมีงูใหญ่เยอะงูใหญ่ที่เรียกเป็นพญานาคนะเอาไปปล่อยไว้ในเต็มเลยมีโรงไฟเอาไว้ไปก็งูกัดตายแหละทีนี้ท่านไปพุทธเจ้าท่านก็แผ่เมตตาเนาะแผ่เมตตาทีนี้ท่านตกเช้ามาพวกฤาษีทั้งหลายก็มาดูว่าสมณะโคตมะจะรอดไหมปรากฏว่าท่านตอนเช้าท่านก็เดินออกลงไฟมาแล้วก็พร้อมกับจับงูใส่ในบาตรธรรมเนียมที่การจับงูใส่ในอันนั้นของแขกยังมีถึงปัจจุบันนี่นะพุทธเจ้าท่านจับงูในสมัยนั้นนะจนถึงปัจจุบันก็ยังทำเรื่องนี้อยู่นะคนอินเดียไม่กลัวงูเพราะพุทธเจ้าทำมาเป็นคนแรกก็งูใส่บาตรออกมานี่ไงพญานาคของท่านโอ้โหพวกชนินทั้งหลายช็อกเลยหมดเลยอำนาจเราไหมเพราะทั้งหมดทั้งปวงที่เขาอยู่กันได้เพราะตัวเนี้ยแล้วพระสมณโคตมะไปปราบพญานาคเขาได้อย่างไรในที่สุดพุทธเจ้าก็แสดงธรรมนะ แสดงธรรมพูดถึงเรื่องอาทิตตปริยสูตรเนี่ยว่ารูปเป็นของร้อนนะเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนสัมผัสเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายท่านก็แสดงไปตลอดเมื่อเป็นของร้อนแล้วเนี่ยเราสมควรไหมว่าเราจะต้องไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรากลายเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟ คือราคะโทสะโมหะทีนี้เมื่อมันร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะเราจะทำยังไงที่จะดับไฟนะวิธีดับไฟภายนอกไม่ยากนะใช้น้ำใช้ไฟใช้คาถาคมก็ดับได้แต่ว่าไฟคือราคะโทสะโมหะคุณจะไปเสกคาถาขลังขนาดไหนมันก็ดับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องดับโดยมีวิธีการแล้วท่านก็ตรัสเรื่องของสติปัฏฐาน4ว่าที่ไฟเกิดขึ้นจากไฟมันเกิดขึ้นเพราะอะไรจากการกระทบใช่ไหมอย่างสมมุติว่าเราไปเห็นของที่เรารักเนี่ยเราคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยสิ่งนั้นเป็นรูปเพราะเรานามารูปใช่ไหมคิดถึงบ่อยเมื่อคิดถึงบ่อยรูปนั้นมากระทบที่ไหนกระทบที่ใจกระทบบ่อยๆใจเกิดร้อนแต่ร้อนในรูปของราคะมันจะออกมาเป็นความรักใช่ไหมมันออกมาเป็นความรักร้อนในรูปของโทสะมันออกจะมาเป็นความโกรธร้อนในรูปของโมหะออกมาเป็นความหลงทีนี้หนุ่มสาวเห็นการรักกันเพราะมันกระแทกความรูปมันมากระแทกใจอ่ะรูปมันกระแทกบ่อยเข้ามันตอกย้ำ repetition repeat again มันก็เกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาทีนี้เราก็นึกว่ามันเป็นความรักใช่ไหมเราก็รู้สึกโอ้โหอบอุ่นแต่ความจริงมันร้อนจนอยู่ไม่ได้แล้วต้องได้เห็นหน้ากันต้องได้เขียนจดหมายกันต้องได้แชทกันต้องได้อีเมลกันต้องได้ส่งจดหมายกันต้องได้โทรศัพท์หากันไฟแลบเลยอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นไฟจนโอ้เด็กไม่รู้ว่าปิดไปแล้วเอามาดูในการได้เสร็จคุณสาโทรมาเยี่ยมได้แล้วปิดไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันของสามัญธรรมดามากแต่เรามองไม่เห็นน่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าคนไม่วิปัสสนาไม่รู้หรอกนะว่ากฎของการกระทบกระแทกด้วยความอยากนะความอยากแล้วก็ไอ้ความอยากที่มันจะมากระทบใจมันเกิดจากอะไรเพราะเข้าไปสู่หลักของปฏิสุบันเพราะอวิชชาเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นไม่รู้การกระทบแล้วก่อให้เกิดความร้อนเนี่ยเมื่อความรักจับที่ใจแล้วอยู่เฉยๆได้ไหมกระวนกระวายเนาะกระวนกระวายเอามาก็เคยรักมาก่อนเหมือนกันนะกระวนกระวายอยากเห็นหน้าอยากฟังเสียงอยากอะไรมันร้อนหมดเลยทีนี้พอเรามาปฏิบัติวิปัสสนาเราก็สัมผัสความร้อนอันนี้ได้โอ้โหมันร้อนขนาดนี้เลยนะแล้วก็ไปเห็นคนอื่นที่เขารักกันเราก็แทนที่จะเราก็เลยสงสารจะทำไงให้เขารู้จักสิ่งนี้
อันนี้คุณลองไปลองรักดูก็แล้วกันนะไม่ต้องเชื่อหลวงพ่อหรอกคุณอยู่เฉยไม่ได้เราต้องโทรศัพท์กันหมดเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าเหมือนกันหมดเงินเท่าไหร่ไม่ว่าเพราะความไม่รู้ความจริงอันนี้อวิชชาก่อให้เกิดสังขารปรุงขึ้นมาใช่ไหมเพราะไม่รู้ความจริงจึงปรุงขึ้นมาสังขารเกิดวิญญาณอยากจะรู้อยากจะเห็นหน้าอยากจะฟังเสียงวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปก็คิดบ่อยๆนามรูปความคิดความคิดไปเนี่ยกระแทกและกระทบก็ให้เกิดผัสสะภาษาก็ให้เกิดเวทนาความรู้สึกชอบไม่ชอบเมื่อชอบก็ให้เกิดตัณหาตัณหาก็มันก็ดันไปหากันแล้วทีนี้อยู่ที่ไหนก็ดันไปหากันแล้วตัณหาแล้วตัณหาแล้วก็ไปยึดว่าอันนี้เป็นคนของเขาคนของเราอันนี้เป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายไปยึดแหละความยึดมันก็มัดเข้าในที่สุดมัดไปมัดมามันก็มีรูปมีนามใหม่เกิดขึ้นมาอย่างที่เราเห็นแล้วรูปนามนี่เราก็เป็นกรรมทีนี้เป็นกรรมที่ต้องดูแลเลี้ยงดูอามาทุกโอ้โหมีลูกคนหนึ่งใช้ชีวิตทั้งชีวิต60ปี70ปีกว่าเขาจะโตกันได้โอ้โหชีวิตทั้งหมดไปกับเรื่องแค่การกระทบในใจแค่นั้นนะที่เราไม่รู้ทันแค่นิดเดียวนะชีวิตทั้งชีวิตหมดเลยตกเป็นทาสของความอยากพุทธเจ้าเห็นตัวนี้ก็โอ้พูดอย่างนี้ให้ชดินฟังชินิเลเกตเลสซาโตริเอาเวกินเกิดซาโตริขึ้นมาเลยนะก็เลยโอ้อย่างเงี้ยเราหลงบูชาไฟภายนอกความจริงไฟภายในบูชาที่เราไม่ได้เห็นเนี่ยเราเล่าร้อนมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันจนป่านนี้เราก็ต้องมาบูชาไฟอีกเพราะความไม่รู้จริงๆในที่สุดแล้วก้มกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยบอกว่าขอบวชกับพระพุทธเจ้าพุทธิยะก็บอกก็ได้ก็เลยพากันเอาไอ้เครื่องทรงของฤาษีทั้งหมดอะลอยน้ำทิ้งหมดเลยแล้วก็ไปหาผ้าเปลี่ยนมาทีนี้ฤาษีผู้น้องอยู่ใต้น้ำใช่ไหมใต้น้ำถัดไปเห็นบริขารไหลตามน้ำคงคามาเกิดเหตุอะไรขึ้นคงอันตรายเกิดกับพี่นะมั้งพากันขึ้นมาดูก็ปรากฏว่ามาฟังธรรมของพุทธเจ้าอีกก็ลอยบริขารอีกรอยบริขารที่ขยายศีรษะซึ่งเป็นน้องผู้น้อยอยู่ปลายน้ำนะก็เห็นบริขารทั้งของพี่ทั้งสองลอยมาก็เลยตามขึ้นมาในที่สุดก็มารับธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วเรื่องนี้กระเทือนไปถึงพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นศาสนิกเป็นลูกศิษย์ของเชดินเหมือนกันพระเจ้าพิมพิสารเกิดอะไรขึ้นก็มาฟังธรรมก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกันแต่ว่าเชดินทั้งสามหัวหน้าเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ลูกน้องพันกว่าคนพุทธเจ้าก็ได้สาสนิกตรงนั้นพันกว่าคน1,250รูปก่อนที่จะมาได้เชดินรู้สึกว่าไปพบกับท่านสารีบุตรกับโมคคัลลานะก่อนนะที่พูดถึงตอนกลางวันนะนั้นอันนี้ที่ไปที่มาเบื้องต้นเนี่ยท่านได้สาสนิก1,250รูปในการประกาศศาสนาตอนนั้นในวันอะไรนะคุณเดชาพระสงฆ์1,250รูปมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายวันอะไรฮะมาคบูชานั่นแหละวันพระสงฆ์นะฮะวันพระพุทธคือวันวิสาขะวันพระธรรมก็วันประกาศธรรมจักรแล้ววันพระสงฆ์ก็คือตอนที่ท่านพบกับศาสนิกเนี่ยประชุมกันมันมาคะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีจริงในสมัยนั้นแล้วก็เป็นเรื่องจริงมาถึงสมัยนี้จริงไหมว่าสิ่งรูปที่มากระทบใจของเราเนี่ยถ้ากระทบด้วยความชอบเป็นความรักถ้าใครคำพูดด้วยความเกลียดเราเนี่ยก็ให้เกิดความโกรธก็ร้อนเหมือนกันใช่ไหมก็พอร้อนดิ้นมือตีนงอเป็นกำปั้นเลยทีนี้มันเผาจนงอเลยไงเห็นไหมเวลาเผามือที่เหยียดเอาอย่างนี้นะพอเผาไปพอไฟโกรธเผาแล้วมือตีนงอเลยงอแล้วไม่พอมันเด้งทีนี้เด้งใส่หน้ากันมันร้อนขนาดนั้นแต่คนก็มองไม่เห็นน่ะใช่ไหมมองเพราะอวิชชาแล้วก็ปั้นความโกรธออกมาเป็นระเบิดปั้นความโกรธมาเป็นลูกกระสุนปั้นความโกรธออกมาเป็นยาพิษหลายรูปแบบไปหมดเลยเพื่อที่จะเอาความโกรธไปฝังไว้ตรงนั้นจะได้ทำลายอะไรได้เยอะตามอำนาจแล้วไฟคือความโกรธก็ออกมาเป็นพลังอำนาจต่อสู้กันทำลายกันเป็นระเบิดนาปามขีปนาวุธปืนทุกรูปแบบแล้วระบายความโกรธระบายความร้อนตัวนี้ลงไปในวัตถุ
ก็กลายเป็นอาวุธขึ้นมาทำลายล้างกันเห็นไหมมันเป็นความร้อนมหาศาลมากที่เกิดอยู่ข้างในเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นมากระทบบ่อยๆนะไม่เชื่อหลวงคุณกระทบตรงนี้นานๆเข้านะหรือไอ้ตรงนี้เย็นดีๆต้องเอามือสีมันนานๆไปไงความร้อนจะเกิดขึ้นใช่ไหมความร้อนเกิดขึ้นทันทีเนี่ยหลักของการเสียดสีมันก็เกิดความร้อนนะมาจากหลักอันนี้ทั้งนั้นเลยการผัสสะก็ให้เกิดตัวเวทนาคือความรู้สึกเย็นร้อนเวทนาก่อตัณหาตัณหาเกิดประธานชาติภพไปตามลำดับเลยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นอาทิตตปริยายสูตรจบลงพุทธเจ้าก็ได้ศาสนิกพันกว่าองค์นะแต่ว่ามาจบตรงนี้ใครได้บ้างหมดแล้วเนี่ย จบแล้วนะอาทิตตปริยายสูตรอันนี้เราจะเห็นว่าสัจธรรมอันนี้มีอยู่ในคนทุกคนแปลงจากสิ่งที่ธรรมดาที่สุดเนี่ยเพราะนั้นวัตถุอะไรก็ตามมากระทบตาปั๊บถ้าเรามองวัตถุนั้นเป็นสมมุติมันก็จะกลายเป็นเชื้อไฟโอ้โหรถคันนี้สวยจังรุ่นนี้ดีจังรุ่นที่บ้านใช้ไม่ได้เลยเนี่ยแพงเท่าไหร่เอาคันนั้นไปเทิร์นมาซื้อคันนี้แล้วก็จะเพิ่มอีกเท่าไหร่คิดละวางแผนละทีนี้ในขณะนั้นภาพรถของคันนั้นมาตีใจเราตลอดใช่ไหมยิ่งตีใจแล้วก็วางแผนไปเรื่อยไม่มีปัญญาที่จะมารู้ว่าจะเอารถคันนั้นออกจากใจได้อย่างไรเอาออกไม่ได้เพราะมันติดแล้วเป็นพันแล้วเป็นอุปทานแล้วอุปทานเรื่องเหล่านี้เอาไปพิจารณาให้ดีไม่ต้องเชื่อก็ได้มันจริงหรือไม่จริงไอ้สิ่งที่เราได้มาในบ้านในเรือนของเราแต่ละชิ้นเนี่ยมันได้มาด้วยความร้อนหรือความเย็นความอยากทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงออกจากบ้านท่านไม่เอาอะไรเลยได้แต่กดได้แต่บ้านออกจากบ้านปราสาทราชวังคุ้มเงินคุ้มทองอาณาประชาราษฎร์ทั้งประเทศท่านทิ้งหมดอ่ะเนี่ยท่านถึงได้รับการกล่าวไหว้จนมาเท่าทุกวันเนี่ยและเราบางทีแม้แต่ขอโทษสุนัขตัวโปรดตัวในบ้านสักตัวยังทิ้งไม่ได้เลยเราจะเอาอะไรกันนี่เนาะเพราะฉะนั้นมีแต่เอาเข้าอ่ะของเราตรงข้ามอะไรที่มันเราอยากจะได้สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะปัญหาไม่ได้ทำทุกข์เราก็สวดกันอยู่ทุกวันแต่ว่าเราก็ยังทำใจไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เลยเราไม่ได้วิปัสสนาแม้ว่าจะไปท่องไปสวดไปบ่นในสิ่งนั้นจำจนขึ้นใจขนาดไหนก็ตามไม่สามารถจะเข้าถึงสาระตรงนั้นได้อาตมาสมัยบวชมาที่ไม่ได้ไปเรียนวิปัสสนาเป็นสิบปีก็รู้ไปอย่างดีอ่านจากพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ได้ลิ้มรสพระไตรปิฎกธรรมะอะไรแม้แต่นิดเดียวจนกว่าได้มาทำวิปัสสนาถึงได้รู้โอ้เป็นอย่างนี้เองก็เลยต้องมาบอกกันว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเราจะเอาหรือไม่เอาเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราจะทำหรือไม่ทำถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรเชิญร้อนต่อไปเชิญถูกเผาต่อไปตามอัธยาศัยว่ากันนะแต่ถ้าอยากจะเย็นอยากจะสบายอยากจะสงบอยากจะอยู่มีความสุขทุกเวลาให้ทำสิ่งนี้ไม่ผิดหวังนะเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องลับซับซ้อนเป็นสิ่งที่เปิดเผยชัดเจนแต่ขอให้พิสูจน์เท่านั้นเองนะ ดังนั้นเองการที่เราทำเนี่ยเราจะต้องอ่านการกระทำของเราได้ตัวอ่านตัวนี้เองตัววิปัสสนาถ้าเราไม่วิปัสสนาเราอ่านไม่ได้เพราะนั้นตัวที่เราเข้าไปอ่านพุทธเจ้าจะใช้ว่าธรรมจักขุนะเพราะนั้นธรรมเทศนากันแรกที่สุดท่านใช้ว่าจักขุงเวลาสวดอันใช่ไหมไปได้ยินนะจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิก็จักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราคือตาในเกิดขึ้นคำว่าตาในได้แก่อะไรยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกได้แก่ญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างหมายถึง definition ของคำว่าตาในนะหมายถึงจะต้องมี4ตัวนี้แล้วมันก็จะเห็นตัวเองเห็นกายชั้นที่1แค่ชั้นที่1เนี่ยเราก็ยังโอ้โหก็จะดูมันให้หมดเนี่ยก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่อิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยแล้วก็อวัยวะส่วนต่างๆไม่ต้องไปนึกถึงมันเอาแต่อาการที่มันเป็นอาการที่เราดิ้นเราเคลื่อนเราไหวเราไปเรามาเนี่ยขอให้ดูมันเห็นอันนี้ชัดๆซะก่อนพอเห็นอาการเหล่านี้ชัดๆแล้วเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงมันก็ค่อยขยับไปเห็นแล้วต่อไปความคิดนึกต่างๆที่มันมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะเริ่มเห็น
มาเห็นความคิดต่างๆแล้วเห็นอาการของการนึกการคิดมันเกิดขึ้นแล้วทําให้จิตของเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงดีหรือไม่ดีกุศลอกุศลบุญหรือบาปก็จะเห็นอีกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามแบบพระเห็นทั้ง4ชั้นเนี่ยเค้าเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วถามว่ายากมั้ยไม่ยากถ้าเราทํานะทำใดๆก็ไม่ยากถ้าเราทำทำใดๆก็ยากถ้าเราไม่ทำนะตรงนี้ว่าถ้าเราทำแล้วถ้าทำถูกก็จะรู้ไวถ้าทำไม่ถูกก็จะรู้ช้าถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างก็ตามกาลเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งน่าทำน่าปรารถนาแต่ส่วนใหญ่ที่เรายังไม่อยากทำเนี่ยเพราะเรายังไม่เข้าใจเท่านั้นเองอย่างที่ว่าตอนเช้าอะถ้าเอาเงินมากองเป็นสมบัติกองแล้วหมื่นได้แสนได้ล้านเนี่ยเพราะเราเข้าใจต้องเลือกกองมากที่สุดก่อนนะใช่ไหมแต่พอมันนำมาทำเนี่ยเอามากองข้างหน้าโอ้ไม่เอาฉันยังไม่ไปนิพพานฉันยังหนุ่มสาวอยู่ฉันต้องไปลุยเล่นตามกิเลสให้มันหมดรสหมดชาติซะก่อนค่อยมาเอาทีหลังก็ได้นิพพานเสร็จเลยนะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งหมดสภาพ อันนี้ไม่ได้ว่าคนแก่นะว่าคนอายุมากเฉยๆนะอาจจะ80 90พระพุทธเจ้าท่านถึงเอาคนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมาศึกษานะเอาหนุ่มสาวเพราะอะไรคนหนุ่มสาวนี่ก็จะมีอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฝึกสติสัมปชัญญะเสมอนะคนหนุ่มคนสาวก็เสียเปรียบอย่างหนึ่งได้เปรียบอย่างคนอายุมากก็เสียเปรียบอย่างได้เปรียบอย่างหนึ่งคนหนุ่มสาวได้เปรียบตรงไหนตรงที่ว่ามีความเข้มแข็งสติสัมปชัญญะพร้อมที่จะศึกษาได้ไวแต่เสียเปรียบตรงนั้นเสียเปรียบตรงไม่มีศรัทธานี่คือเสียเปรียบตรงนั้นคนอายุมากได้เปรียบตรงไหนได้เปรียบคือมีศรัทธามีประสบการณ์และมีปัญญาแต่เสียเปรียบตรงไหนกำลัง กำลังที่จะสู้แต่ถ้ามีกำลังสู้แล้วเท่าไหร่เท่ากันนะคนหนู เนี่ยมีได้เปรียบเสียเปรียบนี่กันเราเลือกเราจะเอาตอนไหนถึงจะง่ายกว่ากันเราตอนแก่แน่ใจหรือว่าความพร้อมทางด้านสติสัมปชัญญะแล้วก็โครงสร้างร่างกายมันจะให้จะเดินความเพียรจะเดินจงกรมทั้งวันเนี่ยไหวไหมนั่งสัก3ชั่วโมงเนี่ยโดยที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยไหวไหมเนี่ยนะแต่คนหนุ่มคนสาวเขาบอกนั่งสบายมาก2ชั่วโมงเนี่ยแต่เราในพริกไม่รู้กี่หนแล้วกว่าจะหมด2ชั่วโมงใช่ไหมความได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าคนหนุ่มคนสาวเขามีทั้งศรัทธาและปัญญานะเขาไปริบเลยนะแต่คนผู้มีคนสูงอายุถ้าร่างกายให้และสติสัมปชัญญะปัญญาไม่ต้องพูดถึงได้สั่งสมมานานก็ไปไกลเร็วกว่าคนหนุ่มอีกแต่ท่านอัญญากุฏิยะใช่ไหมอายุปลาเข้าไปเท่าไหร่ตอนที่ท่านไปทำนายพระพุทธเจ้าแบเบาะเนี่ยท่านอายุ35แล้วใช่ไหมแล้วตอนนั้นพุทธเจ้าออกบวชบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าอายุ35ตอนบรรลุธรรมใช่ไหมแล้วท่านเข้าไปเท่าไหร่70แล้วใช่ไหม70ฝ่าแล้วแต่ท่านเป็นคนเห็นธรรมคนแรกอันนี้คือข้อดีของคนแก่มันไม่ใช่คนแก่จะหมดสภาพเสมอไปนะยังมีแชนอยู่เยอะเหมือนกันมันยังไม่หมดสภาพหรอกแต่ว่าเราจะเป็นคนแก่ที่ใจเอาขนาดนั้นหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะถ้าท่านมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าแล้วที่ทั้ง5ท่านก็ลูกหลานของท่านทั้งนั้นเลยนะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัจฉิเนี่ยลูกหลานของท่านนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆท่านสั่งเอาไว้ว่าถ้าเจ้าชายองค์นี้บวชเมื่อไหร่ถ้าท่านเพราะตอนนั้นท่านอัญญากุฏิยะเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่หนุ่มบวชที่หนุ่มที่สุดที่เข้าทำนายทายทักมหาปุริสลักษณะสมัยนั้นนะพราหมณ์108องค์อะที่พอท่านประสูติได้5วันมั้ง5เอา7วันก็ได้ทางวังก็เชิญพราหมณ์108ท่านมาทํานายมหาปุริสลักษณะว่าบุตรคนนี้เกิดมาแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรเป็นธรรมเนียมของคนอินเดียเลยพราหมณ์107คนมี2นัยยะใช่มั้ยได้อยู่เป็นของคฤหัสถ์ก็เป็นมหาจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นศาสดาเอกของโลกแต่ว่าอัญญากุฏิยะฟันธงมีนัยยะเดียวเท่านั้นคือต้องออกบวชว่างั้นท่านก็เลยติดตามตั้งแต่นั้นมาทีนี้พราหมณ์ทั้งหลายบอกถ้าท่านออกบวชเจ้าชายออกบวชก็ฝากคนนั้นคนนี้ไปด้วยนะก็คือทั้ง4ท่านเนี่ยนะพัทธิยะมหานามะอัจฉิอันนี้คือเหตุการณ์ในสมัยนั้นนะเราทั้งหลายก็เลย
โดยสุดท้ายภายหลังเนี่ยก็ยังได้มาทันท่านการที่ทันทำสอนท่านถือว่าทันพุทธเจ้านะตัวคำสอนท่านนั่นคือตัวพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะตอนที่จะปรินิพพานเนี่ยพระอนุนเข้าไปถามว่าพระองค์จะตั้งพระเถระองค์ไหนที่เป็นตัวแทนของพระองค์พระองค์บอกว่าอนุนธรรมและวินัยใดที่เราตรัสไว้มาตลอดชีวิตของเราจะเป็นศาสดาแทนเราเป็นแทนตัวเราท่านบอกว่าถ้าเราตัดถ้าเรายกท่านใดท่านหนึ่งขึ้นมาแทนเราจะเป็นอัญญากุทยะหรืออนุรุทธะพระอานนท์ขึ้นมาองค์ใดองค์หนึ่งศาสนาเราจะอยู่ได้แค่500ปีก็จะจบเพราะคนไปติดยึดตัวบุคคลแต่ถ้าได้คำสอนของเราเป็นศาสดาแทนเราศาสนาของเราได้อยู่ 5,000 ปีอันนี้ตำราไว้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะในแง่ของตำราอาจจะเป็นได้แต่คำสอนมันไม่ได้สูญสิ้นหรอกที่เป็นปรมัตถ์ในแง่สมมุติอาจจะเป็นอย่างนั้นก็นั่นหมายความว่าพระไตรปิฎกยังอยู่คำสอนของท่านอยู่ก็ตัวของท่านก็ยังอยู่ท่านไม่ได้หายไปไหนนะสัทธาสัมมุขีปูโตเวลาเราสวดในธรรมบังสนสูตรแม้พระศาสดาก็อยู่เฉพาะหน้านี้แล้วนะอ้าวพุทธเจ้าปฏิพันธ์ไปทั้งสองวันทำไมว่าอยู่เฉพาะก็คือคำสอนของเราก็เรากำลังอ่านกำลังศึกษาอยู่เฉพาะหน้าเรานั่นแหละที่เราสวดนั้นอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยก็คือคำสอนของท่านคือตัวเราทีนี้ว่าพระธรรมวินัยใดย่อเข้ามานะพระธรรมวินัยใดที่เราตรัสในที่ต่างๆธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนตัวเราหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคนไหนไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังไม่ได้ยินคำสอนพุทธเจ้าจะไม่พบพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือไม่ใช่คำว่าพระธรรมเป็นตัวแทนของคำว่าปัญญาคำว่าวินัยเป็นตัวแทนของว่าสติถ้าจะพูดโดยตรงกับสติปัญญาใดที่เราได้อบรมสั่งสอนสาวกมาตลอดชีวิตของเราสติปัญญานั้นมีอยู่พร้อมแล้วในใจของมนุษย์ท่านอยากจะพูดอย่างนั้นมากกว่าถ้าในมนุษย์ได้ใช้สติปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเราก็จะปรากฏคือเราที่นั่นคือตถาคตความเป็นภาวะที่ไม่ทุกข์เนี่ยจะปรากฏคำว่าตถาคตคือเป็นไปที่ไม่ทุกข์นะก็ปรากฏขึ้นมาแต่ว่ามีคำฟิกเอาไว้ล็อกเอาไว้เลยว่าต้องเป็นสัมมาทิฏฐิสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราถึงจะเป็นไปเพื่อการดับทุกข์แต่คนส่วนใหญ่สติปัญญาที่มีอยู่มันเป็นอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิแค่ดูรูปเป็นเรามันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วใช่ไหมในระดับพระโสดาบันนะถ้าทำเมื่อไรดูเราเป็นรูปเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วถ้าดูรูปเป็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วคือเห็นผิดไปจากความเป็นจริงอ่ะตรงจริงรูปนี่ไม่ใช่เรารูปนี่คืออะไรอันนี้จังทุกขังหน้าตาดูอย่างนี้มันก็จะไม่ยึดรูปใครมาด่าก็ด่าอันนี้จังทุกขังตาไม่ใช่ด่าเราใครมาตบเราก็ตบอันนี้จังทุกขังตาไม่ได้ตบเราสักหน่อยถ้าตบแก้มซ้ายแก้มขวาตบให้อีกทีนึงไงก็คริสก็ยังบอกเลยกล้าไหมกล้าไหมนี่จะลองดูนะตบดูหน่อยนะไม่ได้ในแง่ของสมมุติว่าอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตบเรานะตบอันนี้จังทุกขังหน้าตาเพราะฉะนั้นในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีหลายเหตุการณ์น่าสนใจมากในเรื่องเหล่านี้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งอุบาสิกาที่อุปถัมภ์พุทธเจ้าเนี่ยใกล้ชิดทีนี้มีอยู่พักหนึ่งอุบาสิกานี่หายหน้าไปพุทธเจ้าก็ถามว่าชื่ออะไรนะสุภัทธาว่าสุภัทธาหายไปไหนเห็นมาวัดเลยช่วงนี้เธอป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคอะไรก็ให้พระไปตามดูเธอก็ไม่กล้าบอกนะก็เลยแค่นถามไปถามมาบอกว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยไม่สบายแล้วก็โรคอันนี้ต้องได้กินเนื้อมนุษย์ถึงจะหายถ้าได้ยังโรคประหลาดได้กินเนื้อมนุษย์ถึงจะหายโยมสุภัทธานี่ก็เลยถ้าเป็นพระโสดาบันนะคือถ้าเป็นโรคของท่านจริงๆท่านพุทธปฏิบัติธรรมอยู่ดิฉันจะถวายเนื้อมนุษย์ก็เลยเฉือนไอ้เนื้อขาของตัวเองถวายท่านแต่พระท่านไม่รู้หรอกปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วไปถวายพระนั้นก็หายโรคจริงๆแหละแต่ด้วยแผลที่ขามันอักเสบเลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้ารู้เรื่องเข้าพระพุทธเจ้าเลยปรับอาบัติพระรูปนั้นเป็นว่าไปขอของพระโสดาบันเนี่ยแม้แต่เป็นพระเนี่ยไปขอพระต้องอาบัติ
พราะพระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องขอเขาก็ให้อยู่แล้วแต่ไปขอในสิ่งที่ไม่ควรขอด้วยแต่พระองค์นั้นก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปขอเพียงจะไปบอกว่าเนื้อมนุษย์ไม่ได้ขอว่าโยมขอเนื้อหน่อยนะไม่ได้บอกแต่ว่านั่นคือไปขอต่อพระโสดาบันแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้พระโสดาบันนะโอ้โหยังไกลเราหรือเปล่านี่เนาะเรายังห่างไปหรือเปล่านี่พระโสดาบันหมายความว่าเข้าใจว่าชีวิตนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะเอาอะไรก็เอาไปสินะคิดอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกพระโสดาบันไม่ให้ขอพระโสดาบันเพราะโสดาบันนี่เป็นผู้ให้มีอะไรให้หมดอ่ะนะไม่แต่ชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเองในจุดเนี้ยก็เลยเป็นสิ่งรับประกันว่าเมื่อคนเข้าถึงแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นชีวิตเนี่ยมีค่าเท่าเทียมมีแต่สิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนเอาคือต้นทุนบุญกุศลเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะนั้นใครมีทรัพย์สมบัติเนี่ยเขาบอกไปเปลี่ยนเป็นต้นทุนใช่ไหมภาวะโฆษณาการให้ทานโฆษณาการทำบุญกุศลก็เกิดขึ้นอย่างระเบิดระเบ้อเลยทีนี้โอ้โยมมีเงินเยอะแยะโยมตายไปแล้วเอาไปไม่ได้ทำบุญซะเนี่ยจะมากำลังสร้างกุฏิอยู่เนี่ยพอดีเลยโยมก็หลงเชื่อเลยเอายกถวายพระไปไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระโสดาบันโยมเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ดังนั้นอันนี้มันก็เป็นช่องทางหากินคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมากมายในปัจจุบันเป็นมิจฉาทิฏฐินะนั้นเราก็ต้องมาระวังเรื่องเหล่านี้นะก็ต้องมาระวังเหมือนกันว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นการปฏิบัติธรรมของเรามันจะก้าวหน้าได้ก็ต้องมาศึกษาตัวนี้แหละศึกษาตัวที่ว่าคำสอนของจริงๆที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่คืออะไรไปศึกษาเรื่องนี้ให้ดีหมายความผู้ที่เข้าใจสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ที่สุดนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยพระโสดาบันก็ไม่ได้ละอะไรมากหนึ่งรักสักกายทิฏฐิได้สองวิจิกิจฉาสามศีลปัฏฐปรมัตถ์ละแค่สามอย่างยังมีราคะโทสะโมหะเหมือนคนทั่วไปแต่ละสามอย่างนี้ได้สักกายทิฏฐิคืออะไรความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่มีแล้วเห็นเราเห็นตัวเองเป็นรูปเนี่ยสักกายทิฏฐิละความสำคัญมั่นหมายในรูปว่าไม่ใช่เรามันคือเป็นที่ตั้งของอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตานะสองวิจิกิจฉาไม่สงสัยในเรื่องของชาตินี้ชาติหน้าไม่สงสัยในพระพุทธธรรมสงฆ์ไม่สงสัยเรื่องกระบวนการดับทุกข์มีจริงเป็นไปได้จริง3ศีลปัตตปรมาทไม่ไปยึดถือลัทธิคำสอนอะไรที่มันนอกเหนือจากความจริงในพุทธศาสนาใครจะสอนดีขนาดไหนก็ตามแต่ว่าถ้าหากมันไปขัดกับความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่เพราะพิสูจน์ได้คือหมายความว่าแม้แต่คำสอนพระพุทธเจ้าถึงจะยึดมั่นปฏิบัติแต่ก็ไม่ยึดมั่นแบบที่ว่าคลั่งไคล้ไหลหลงยึดมันแบบมีเหตุมีผลใครจะมาบอกมาด่ามาว่ามาตำหนิพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่ากันเพราะนั่นเป็นเรื่องของคนนั้นแต่เราใครมาด่าอาจารย์เราก็ขึ้นเหมือนกันใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้ไปโสดาบันถ้าไปโสดาบันอ๋อเป็นเรื่องของท่านนะคุณก็ไปด่าท่านมาด่าที่นี่ทำไมเราก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้น่าศึกษาในคำสอนพระพุทธเจ้าเพียงแต่เรามาศึกษาแค่นี้ตัวที่เราทำอยู่เนี่ยแต่ขอให้ดูรายละเอียดต่างเอามาจึงเสียดายว่าเวลาจะลุกนั่งย่างเดินโดยไม่ตั้งใจไม่สังเกตเนี่ยมันหลุดหายไปเยอะแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความหลงลืมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเริ่มพยายามจะจับได้เท่าไหร่เท่านั้นนะแต่การที่จะจับอาการของตัวเองไม่ใช่ว่าค่อยๆจับเชื่องเชื่องช้าๆซึมๆไม่ใช่นะคือปกติของเราแต่เราจับอยู่ในทีไงในความลึกรู้อยู่ในทีว่าเรากำลังทำอะไรก้าวพูดหลายครั้งในอามาเป็นคนสะเพร่าจับจดผิดพลาดบ่อยมากในการกระทำเพราะเป็นคนร้อนคนเร็วใช่ไหมมันก็มีข้อผิดพลาดเยอะแต่พอมาศึกษาวิปัสสนามันเริ่มจับอาการตัวเองเริ่มจับอาการตัวเองอันนี้ดีขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะที่เห็นเนี่ยนะดีมาตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ยอมรับว่ายากแต่มันทำได้อะทำได้มาเรื่อยๆแล้วถ้าหากคนที่เขามีสติปัญญาดีกว่ามีอินทรีย์ดีกว่ามีศรัทธาดีกว่าธรรมะเขาจะพัฒนาไปก้าวไกลขนาดไหนใช่ไหมเอามาคำนึงถึงคนที่มีสติปัญญาดีกว่าตมาเนี่ยถ้าเขาจำเรื่องนี้เขาจับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาจะช่วยเหลือคนได้มากขนาดไหนนะแต่ว่ามันก็เขามีข้อดีข้อด้อยต่างกันตรงนี้แหละคนที่มีปัญญาดีกว่าตมาเขาก็มาแบบตมาไม่ได้เหมือนกันเพราะดีเกินไปอย่างนะก็เลยว่าอย่างนั้นคุณเดชาเนี่ย
โอ้โหถ้าได้มาทำงานได้ทั่วประเทศเลยกันเลยขอให้มีศรัทธาต่อพระศาสนาอย่างที่มาว่าเนี่ยให้ศึกษาเรื่องนี้ศรัทธาที่เกิดในพุทธศาสนานี่ไม่ได้เป็นศรัทธาความเชื่อตามเขาว่านะศรัทธาเพราะเกิดปัญญาขึ้นก่อนปัญญาต้องมาก่อนที่มันเกิดศรัทธาเพราะเราเห็นความจริงแล้วจึงศรัทธาไม่ใช่ว่าศรัทธาท่านพูดดีหรือท่านสอนดีไม่ใช่ศรัทธาเพราะฉันเห็นความจริงในตัวฉันแล้วก็ฉันทุ่มเทให้ศรัทธาต้องเกิดอย่างนั้นในพุทธศาสนาต้องปัญญามาก่อนแล้วศรัทธาตามแต่ในศาสนาอื่นศรัทธามาก่อนแล้วก็ปัญญาตามหรือบางทีไม่เกิดปัญญาเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นยิ่งศึกษาความจริงมากเท่าไหร่ศรัทธาก็ยิ่งเกิดเพราะว่าศรัทธาในพุทธศาสนาท่านฟิกไว้แค่ว่าหนึ่งเชื่อกรรมไม่เชื่อเรื่องอื่นนะไม่เชื่อรูปเชื่อเลี้ยงเชื่อเสน่ห์มนต์ครั้งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เชื่ออย่างนั้นเชื่อกรรมคือการกระทำของตัวเองนะสองเชื่อวิบากกรรมสามว่าเชื่อว่ากรรมที่เราทำไปมันจะต้องมีผลแน่นอนมีผลกับตัวเองแน่นอนสี่เชื่อว่าเราสามารถพ้นจากอำนาจของกรรมได้นี่เชื่อในอย่างนี้เป็นศรัทธาในพุทธศาสนาแต่เชื่อนอกจากนี้ไม่ใช่นี่ศรัทธาในพุทธศาสนาต่างนะต่างจากศาสนาอื่นการกระทำผลของการกระทำนะแล้วก็กรรมนั้นเป็นของตกกับเจ้าของผู้ทำแล้วสามารถพ้นจากกรรมได้ถ้าเป็นภาษาของท่านใช้ว่ากรรมศรัทธากรรมวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาแล้วกรรมตถาคตโพธิศรัทธานะดังนั้นเอง เรื่องเหล่านี้พฤติกรรมต่างๆที่เราออกมาด้วยความเคยชินเนี่ยถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเข้าไปจับมันก็จะกลายเป็นตถาคตโพธิสัทธาคือกรรมที่จะทำให้พ้นกรรมได้พฤติกรรมของเราที่จับมันได้มันจะทำให้เราพ้นกรรมพ้นได้อย่างไรก็คือพอเรามาจับตัวเองได้ชัดเจนในปัจจุบันปั๊บเราก็ไม่หลงไปอยู่ในความคิดใช่ไหมเพราะสติสัมปชัญญะมันเพิ่มขึ้นจิตของเราก็จะมีสติสัมปชัญญะเป็นที่อยู่ไม่ใช่จะมีความคิดเป็นที่อยู่แต่เมื่อใดสติสัมปชัญญะเราเบาลงจิตของเราก็ไปอยู่กับอะไรคือความคิดพอความคิดก็สร้างมโนกรรมใช่ไหมมโนกรรมสั่งสมมากขึ้นก็เกิดเป็นกายกรรมเกิดเป็นวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมที่ออกมาก็มีผลดีและไม่ดีทั้งเป็นกุศลอกุศลกรรมมีบุญมีบาปขึ้นมาตามลำดับแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะปั๊บจะพูดจะทำจะคิดมีการตัวสติสัมปชัญญะเป็นตัวกรองพอกรองออกมาแล้วปรากฏสิ่งที่ทำไปเป็นกุศลกรรมและกุศลกรรมก็มีผลทำให้เรามีความสุขความสบายความเยือกเย็นได้นะเขาเรียกว่าเป็นกุศลกรรมเป็นบุญฝ่ายเดียวอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษานะวันนี้พูดคุยกันเรื่องผ่อนคลายสเปเฮระนะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ถือว่าฟังแล้วก็ผ่อนคลายไม่ตึงเกินไปนะก็คิดว่าน่าจะสมควรเวลาเนาะก็เอาไปศึกษาพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ทั้งวันน่าจะทะลุได้ทั้งวันวันนี้เอาเป็นหย่อมๆใช่ไหมหย่อมแล้ว2ชั่วโมงแล้ว 2-3 หย่อมแต่พรุ่งนี้น่าจะรวมทั้งหมดเป็นถาดใหญ่ๆเลยนะไม่เอาเป็นหย่อมไหวไหมพอดีคนมาทีหลังก็จะได้เข็ดกันนะเพราะยังไม่ได้เตรียมกับเพื่อนนะก็มีกำลังที่จะทำก็ขออนุโมทนานะกราบพระกัน